อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูปากหม้อน้ำผักกับสลัดดอกไม้มาฝากกันค่ะเริ่มด้วยใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันสับปะหลังแป้งเท้ายายม่อมและน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เติมน้ำขมิ้นคนผสมให้เข้ากันส่วนที่2เติมน้ำใบเตยคนผสมให้เข้ากันและส่วนที่3เติมน้ำอัญชันคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ตักแป้งแต่ละส่วนที่ผสมเตรียมไว้ลงในภาชนะเกลี่ยให้เป็นแผ่นบางปิดฝาจนกระทั่งแป้งสุกใสเปิดฝาใส่ไส้ฟักทองหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกแครอทหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกหรือมันม่วงหั่นชิ้นเล็กนึ่งสุกใช้พายยางปาดแป้งคุ้มไส้ให้มิดตักขึ้นใส่ภาชนะทาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเสิร์ฟคู่กับสลัดดอกไม้และน้ำสลัด